ับอาอ่านณัฐพลไอซ์สรัญญูและนนทนนตัวแทนนักแสดงจาก4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลก่อนเปิดม่านการแสดงสิงหาคมนี้ทั้งหมดนี้ในรายวันบันเทิงช่วงหน้าค่ะแฟนละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าก่อนที่จะเปิดม่านทำการแสดงในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยวันนี้เรามี3ตัวแทนนักแสดงพี่อาอนัตพลพี่ไอซ์สรัญญูและน้องนนทนนจะมาพูดคุยถึงความพร้อมรวมไปถึงมีโชว์พิเศษมาให้ชมกันด้วยสักครู่ค่ะแผ่นดินนวนิยายสุดคลาสสิกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8ผ่านตัวละครแม่พลอยสาวชาววังผู้ที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมาถึง4แผ่นดินแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปจากหัวใจนั่นก็คือความรักชาติและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่เคยถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนวนิยายละครโทรทัศน์รวมไปถึงละครเวทีอย่าง4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง2ครั้งในปี2554และปี2557และในปีนี้เองละครเวทีสุดยิ่งใหญ่เรื่องนี้กำลังจะกลับมาเปิดม่านการแสดงให้ได้ชมกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้จะเปิดม่านทำการแสดงในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะวันนี้เรามี3ตัวแทนนักแสดงมาร่วมพูดคุยกันค่ะต้อนรับพี่อาอนัตพลพี่ไอซ์สรัญญูและน้องนนทนนลูกชายทั้ง3ของแม่พลอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลูกชายเอาล่ะก่อนอื่นเลยขอเริ่มที่พี่ใหญ่ก่อนเลยพี่โตพี่อ้นเล่นมาแล้ว2รอบนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่3รับบทเดิมเลยพี่อ้นลูกแม่พลอยเป็นไงบ้างครับพี่อาครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคือการเป็นตัวละครอ้นเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อชาติต่อบ้านเมืองต่อพระมหากษัตริย์นะครับแล้วเชื่อว่าครั้งนี้เราผ่านประสบการณ์จริงมาฉะนั้นเนี่ยตัวละครกับตัวผมเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องจินตนาการแทบจะไม่ต้องทำความเข้าใจเลยเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจริงใช่ครับเชื่อว่าณถ้าเกิดเขาเรียกอะไรออนสเตจไปครั้งนี้รับรองว่าขึ้นเวทีใช่คือจะยิ่งอินเข้าไปอีกมันจะลึกมากครับจริงๆตอนซ้อมตอนนี้แทบลึกไม่ได้เลยร้องไห้ใช่ครับรวมถึงพี่ไอซ์พี่ไอซ์รับบทเป็นอันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วพี่ไอซ์คิดว่าครั้งนี้การกลับมารับบทอันน่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นหรือยากกว่าเดิมมากค่ะก็เหมือนที่พี่อาบอกว่าคือเป็นครั้งที่สองของเราแล้วก็เป็นครั้งที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นคือประสบการณ์ทั้งในแง่ของการแสดงแล้วก็ประสบการณ์ทั้งในแง่ของชีวิตจริงก็คือสี่แผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนช่วงสมัยในแต่ละช่วงของประเทศไทยนะคะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นั้นจริงๆจนวันที่เราได้เจอเหตุการณ์จริงๆแล้วเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น คืออะไรหรือว่าการดำเนินชีวิตหรือว่าแนวคิดต่างๆมันเป็นยังไงมันทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะอย่างตัวอั้นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่เข้ามาในยุคนั้นแล้วก็ต้องการความสมัยใหม่เข้ามาในบ้านเมืองทีนี้เนี่ยความใหม่กับความเก่ามันจะลงตัวกันได้ยังไงมันก็จะมีความขัดแย้งกันทางด้านความคิดอยู่เยอะพอสมควรซึ่งมันก็จะต้องหาบทสรุปที่ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ซึ่งเราเข้าใจบริบทตรงนี้มากขึ้นครับนะฮะมาที่น้องนนท์บ้างดีกว่าครับถือว่าเป็นครั้งแรกน้องใหม่เลยสำหรับการแสดงละครเวทีนะตื่นเต้นไหมฮะที่ต้องมาเจอกับรุ่นใหญ่ทั้งสองคนตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากพี่นกตื่นใจอีกและหลายท่านเลยอ่ะตอบเลยสบายๆครับผมเก่งขึ้นเยอะเลยน้องยังดูเกรงอยู่เลยน้องดูเกรงกว่าเดิมอีกครับพี่ก็ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นมากเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทด้วยซึ่งเรื่องของ4แผ่นดินก็เป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะนั้นก็จะต้องทำการบ้านเยอะมากแล้วก็หนักมากคิดว่าในมิวสิคัลเนี่ยครั้งนี้คุณคิดว่าอะไรยากที่สุดสำหรับผมนะครับใช่จริงๆสำหรับผมมือใหม่นะครับไม่มีอะไรง่ายเลยเพราะว่าศาสตร์ของนักแสดงละครเวทีรวมทั้ง3ศาสตร์ด้วยกันคือแสดงเต้นร้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำควบคู่ไปด้วยกันซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เริ่มกับการสี่แผ่นดินอันนี้ถือว่าใหม่ในเรื่องของการแสดงแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเคยเจอมาเหมือนกันอันนี้นนท์คิดว่ามันง่ายต่อการแสดงของเราไหมเรื่องนี้
มันทัชมากสำหรับผมเราสัมผัสได้ค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็ผมเชื่อว่านักแสดงหลายคนรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นที่เรารู้สึกแล้วก็เรารับมาจากพี่ๆหลายๆคนที่เขาแสดงมาก่อนมันแตกหัวใจดูจากหน้าพี่อาตอนซ้อมนี่แสดงว่าโอ้โหเราผ่านอารมณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมาเป็นยังไงบ้างพี่จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าคือซีนบางซีนอย่างเช่นตอนอั้นกับอ้นบีกันตอนสุดท้ายมันมาเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงเลยแล้วก็มันมาเองโดยที่มันต่างจากคราวที่แล้วแล้วพี่บอยก็ชอบมากณจุดนี้คือเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าแบบนั้นอ่ะดีแล้วดีที่สุดแล้วแต่ว่าพอมาเจอตรงเนี้ยเฮ้ยมันมีดีกว่านั้นอีกมันมีความรู้สึกที่มันแบบลึกแล้วก็ชัดเจนมากกว่านั้นความรู้สึกมันเปิดออกเพราะเราเคยได้รับสิ่งนั้นมันทำให้ทั้งหมดเลยไม่ต้องแสดงมันถ่ายทอดออกมาได้แบบอินมากๆคือละครเวทีมันเป็นศาสตร์ที่เหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาในทุกๆครั้งเพราะมันสดทุกครั้งเพราะฉะนั้นความรู้สึกในการรับรู้ในแต่ละช่วงอารมณ์การรีแอคซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันทำให้ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมาดู10รอบคุณก็จะได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าฟีดแบคที่กลับไปไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยซ้อมกันแล้วด้วยในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ให้คำแนะนำน้องรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับโอ้โหคือน้องเก่งอยู่แล้วน้องมีความร้องเพลงพ่อมากอยู่แล้วแล้วก็เขามีความเป็นตัวออสอยู่แล้วในตัวเขาจะมีความขี้อ้อนจะมีความขี้เล่นจะมีความกวนโอ้ยอะไรมากกวนประสาทซึ่งเอ็นดูเขาด้วยธรรมชาติครับใช่ใช่ใช่เล่นสาวนี้คือใช่ไหมเล่นสาวมาอย่างไรวะออนทีนู่นเองอ๋อออนทีคือออนวัยรุ่นคือต้องบอกว่านนนี่ต้องชมออกอากาศหน่อยว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพในการร้องที่สูงมากเขาเป็น The Voice ใช่ไหมคือครั้งแรกที่แบบทำงานกับเขาแล้วต้องร้องร่วมกับเขามันจะมีโน้ตตัวที่ยากๆอยู่หลายตัวจ่ายมามันจะมีโน้ตตัวที่ยากๆอยู่หลายตัวเหมือนกันที่เขาร้องแล้วมันทะลุโน้ตขึ้นไปจนแบบเรารู้สึกแบบโอ้โหแบบเขาศักยภาพดีมากแล้วข้อดีของเขาคือเขายังมีความเป็นเด็กอยู่จริงๆแล้วก็เวลาเขาเข้ากับพี่นกสินใจหรือว่าแม่พลอยดูเป็นแม่เป็นลูกที่แบบอบอุ่นมากจริงๆตอนนี้ใกล้กับวันแสดงแล้วพี่ไอ้ชมนะปกติพี่ไม่ค่อยชมใครนะไม่ได้หรอกเดียแต่วันนี้เดียสวยมากชมอีกแล้วแต่ใกล้ถึงวันแสดงแล้วตอนนี้ซ้อมได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับความพร้อมของเราคือเรียกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเชิญครับจริงๆแล้วต้องถามน้องนนท์ว่าน้องนนท์พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์พร้อมจบที่น้องจบใครได้ชอบผมแล้วชอบมากเลยชอบมากเลยว่ะธรรมดาจ่ายมาต้องอย่างนี้ดิวะไอ้ออสในฐานะที่วันนี้น้องนนท์เป็นน้องเล็กสุดค่ะทำไมคะเดี๋ยววันนี้น้องนนท์จะมีโชว์พิเศษให้กับเราด้วยรับบทโดยเป็นออสมาโชว์ในสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลช่วงหน้าออสจะกลับมาโชว์กันเดี๋ยวติดตามครับครับผมครับคุณผู้ชมครับอยู่ต่อนะกับรายวันบันเทิงครับในช่วงนี้น้องนนท์ถนนของเรารับบทเป็นออสนะครับลูกชายคนเล็กของแม่พลอยจาก4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลมีโชว์พิเศษมาฝากกันด้วยชื่อเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเพลงนี้นี่ต้องถามก่อนมันอยู่ในฉากไหนสถานการณ์ไหนของเรื่องคะน้องนนท์มันเป็นช่วงที่พี่ชาย2คนเขาทะเลาะกันนะแล้วเราก็เหลือเราคนเดียวซึ่งเราก็เป็นคนที่รักแม่มากพอเห็นจุดนึงที่แม่ล้มลงเนี่ยเราก็เหมือนไปช่วยพยุงแม่ขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นซีนที่เน้นอารมณ์เน้นอารมณ์กับพี่นกสินใจโดยเฉพาะโอ้โหอยากดูถ้าอยากดูครับไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าครับฉันจะอยู่เคียงข้างเธอจากน้องนนท์ถนนครับยามเธอรู้สึกอ้างว้างเหมือนหัวใจล่องลอยกลางสายธารสับสนในทุกอย่างมืดมนและหลงทางไรจุดหมายไม่มีใครสักคนที่เห็นใจไม่มีใครนำทางให้เธอได้ฉันขอเป็นคนนั้นข้างกายของเธอเธอมีฉันอยู่รู้ไหมแม้ไม่แกร่งเกินใครให้พึ่งพิงใจมั่นคงมีพึ่งพาถ้าเธอต้องการวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว้างจะคอยอุ้มมืออยู่ข้างกายวันใดที่เจอคลื่นลมจะเป็นเรือน้อยพาเธอไปยังจุดหมายสุดไกลแค่ไหน
ย่ากลัวอย่าใจวันไหวฉันจะอยู่เคียงข้างเธอวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว้างจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายวันใดที่เจอคลื่นลมจะเป็นเรือน้อยฝ่าสายลมพาเธอก้าวไปจงอย่ากลัวจงอย่ากลัวเส้นทางสุดแสนไกลฉันจะอยู่เคียงข้างเธอท่านที่อายด้วยนะฮะพี่พี่ครับพี่ค่ะน้องผมน้องผมนะน้องครับผมพี่อ้นพี่อ้นมาครบในวันนี้3พี่น้องสามพี่น้องครับพูดถึง4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลหน่อยค่ะที่กำลังจะเปิดม่านการแสดงในวันนี้พี่อาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับครับก็ไม่อยากพูดอะไรมากก็คือว่าจะเป็นละครเวทีนะครับ The Musical 4แผ่นดินนะครับของคนปี60จริงๆไม่ควรพลาดต้องมาดูครับครับยายครับเชิญครับครับก็จริงๆแล้วทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนรักในความเป็นไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติของบ้านเราเนี่ย4แผ่นดินก็เหมือนหนังสือเล่มนึงที่เล่าเรื่องให้เราได้รู้ว่าความเป็นมาของชาติหรือว่าความคิดความอ่านของคนในสมัยก่อนที่ทำให้กลายเป็นคนในปัจจุบันนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันแล้วก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีอยากให้มาดูทุกคนครับค่ะน้องนนท์ในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่ครั้งแรกก็อยากให้มาชมกันเยอะครับโดยส่วนตัวผมที่ครั้งแรกที่เราเห็นบทอะไรครับก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเราคนไทยหลายๆคนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะผมเชื่อว่าเมื่อไปดูเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคอนเนคเราทุกคนติดอยู่ด้วยกันทั้งผู้เล่นผู้แสดงเองหรือว่าผู้ชมเองนะครับอยากให้ไปชมกันเยอะๆจริงๆครับใช่ครับย้ำวันเวลาเนาะใช่ค่ะย้ำวันเวลากันด้วยค่ะพี่ครับวันที่8สิงหาครับก็จะเริ่มนะครับรอบแรกนะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับบัตรมีตั้งแต่ราคา500บาทจนถึง 3,000 บาทครับตอนนี้เปิดการแสดงถึงรอบวันที่17ครับรีบไปดูครับเพราะว่าบางรอบนี่สู้เอาแล้วใช่ว้าวนะใครที่ยังไม่เคยดูครับต้องไปดูครับเพราะนี่กลับมาเป็นรอบที่3แล้วครับผมจะบอกว่าถึงต่อให้ใครที่เคยไปดูต้องไปดูอีกไม่เหมือนเดิมแน่นอนความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปคือจำความรู้สึกตัวเองได้ตั้งแต่ดูรอบแรกครั้งแรกอ่ะใช่โอ้โหมันประทับใจอ่ะแค่เปิดเรื่องมาเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะนั้นคนที่เคยดูแล้วต้องดูอีกเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมใช่สนุกจริงๆครับแล้วรับรองว่าคุณจะอินกับเรื่องราวครั้งนี้แน่นอนใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3ท่านจาก4แผ่นดินเดอะมิวสิคอลพี่อาร์พี่ไอซ์แล้วก็น้องนนท์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะวันนี้ครับแน่นอนครับเวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณสภาด้วยนะคะจากมายาวองค่ะใช่ครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับเที่ยงรายวันครับวันนี้รายวันบันเทิงลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ